ครับไกลนานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บุนดีเฮาส์นะครับผมเป็นโรงแรมที่ผมเข้าพักนะครับที่แม่ฮ่องสอนครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมไม่เป็นบ้านนะครับมาทำเป็นโรงแรมครับก็ต่อเติมทำเป็นโรงแรมราคาไม่แพงครับ1คืนก็500บาทครับมี Wi-Fi มีแอร์มีทีวีนะครับน้ำอุ่นแล้วก็นี่ครับเป็นบรรยากาศภายนอกนะครับโรงแรมตอนนี้เป็นตอนเช้าๆนะครับผมนี่ครับเซอร์วิสดีครับเจ้าของเป็นกันเองครับมีที่จอดรถนะครับสำหรับคนที่เอารถมาก็นี่ครับตรงเข้าไปแล้วก็ด้านบนนั้นนะครับเป็นที่นั่งพักคล้ายเป็นล็อบบี้นะครับผมก็มีบริการชากาแฟนะครับฟรีมีกล้วยด้วยนะครับมีกล้วยให้ทานฟรีด้วยนี่ครับบุนดีเฮาส์นะครับผมห้องพักสะอาดครับใช้ได้ครับดูห้องกันครับนี่คือห้องราคา500บาทนะครับผมนะครับเป็นเตียงใหญ่ทีเดียวครับนอนสบายครับแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกครบครับมีทั้งแอร์มีทั้งพัดลมนะครับผมแล้วก็มีด้านนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำนะครับของบุนดีเฮาส์ครับจะได้ทีเดียวสะอาดครับนี่ก็เป็นเครื่องทำน้ำร้อนนะครับผมกว้างครับสะดวกสบายครับร้อนนะครับมีกาแฟผ้าขนหนูมี Wi-Fi ครับที่นี่มี Wi-Fi ด้วย Wi-Fi แรงใช้ได้ครับลองเทสแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับมีตู้เย็นนะครับทีวีเป็นเคเบิลใช้ได้ครับห้องกว้างทีเดียวครับแล้วก็อีกอย่างคือราคาไม่แพงครับเจ้าของอัธยาศัยดีครับบุนดีเฮาส์ครับผมที่แม่ฮ่องสอนครับหาไม่ยากครับโรงแรมนี้อยู่ในอโกด้าด้วยครับผมได้รีวิวเรตติ้งดีทีเดียวครับถ้าเกิดมองหาโรงแรมราคาไม่แพงนะครับผมสะอาดสะดวกปลอดภัยครับที่นี่ครับบุนดีเฮาส์ครับที่แม่ฮ่องสอนครับ